คำนิฉัยในวันนี้อาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่อดุลยภาพระหว่างประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์มันไม่ได้เป็นเรื่องของผมคนเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้เรื่องชะตากรรมของพรรคก้าวไกลอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของสุขภาพมันเป็นเรื่องของอนาคตของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยเลยทีเดียวสิ่งที่เคยกระทำได้ในอดีตทั้งในสมัยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือในสมัยระบอบประชาธิปไตยอาจกลายเป็นการล้มล้างการปกครองได้ในปัจจุบันและอนาคตจะได้ว่าเรามีโอกาสที่จะออกจากความขัดแย้งอาจส่งผลกระทบให้ประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กลายเป็นปมปัญหาความขัดแย้งในการเมืองไทยมากยิ่งขึ้นหลังจากมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้นะครับแม้ว่าศาลจะวินิจฉัยนะครับว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลเนี่ยถือว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อการล้มล้างการปกครองแต่พรรคก้าวไกลขอยืนยันอีกครั้งว่าเราไม่ได้มีเจตนานะครับเพื่อเซาะกร่อนบ่อนทำลายหรือแยกสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากชาติแต่อย่างใดนอกจากนี้พวกเรายังกังวลว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเมืองไทยในระยะยาวอีกด้วยเช่นอาจกระทบต่อความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับศาลรัฐธรรมนูญในอนาคตอาจกระทบต่อความเข้าใจและการให้ความหมายต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหลักการสำคัญของระบอบการเมืองไม่มีความชัดเจนแน่นอนสิ่งที่เคยกระทำได้ในอดีตทั้งในสมัยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือในสมัยระบอบประชาธิปไตยอาจกลายเป็นการล้มล้างการปกครองได้ในปัจจุบันและอนาคตยังกระทบนะครับอาจจะกระทบเรื่องสำคัญอีกเช่นการตีความว่าอะไรคือการล้มล้างการปกครองอาจจะเกิดปัญหาที่พวกเราเข้าใจหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอนไม่ตรงกันมีความคลุมเครือทั้งในแง่การตีความข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและเจตนาคำนิฉัยในวันนี้อาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่อดุลยภาพระหว่างประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบการเมืองไทยในอนาคตอาจจะทำให้สังคมไทยสูญเสียโอกาสในการใช้ระบบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยในการหาข้อยุติความขัดแย้งหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันในสังคมในอนาคตสุดท้ายคำวินิจฉัยในวันนี้อาจส่งผลกระทบให้ประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กลายเป็นปมปัญหาความขัดแย้งในการเมืองไทยมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เสียเองพรรคก้าวไกลขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับจากประชาชนที่ส่งมาให้พวกเราตลอดนะครับหลังจากที่มีการอ่านคำวินิจฉัยแต่อย่างไรก็ตามคำวินิจฉัยในวันนี้จะไม่ได้กระทบเฉพาะพรรคก้าวไกลเท่านั้นแต่จะกระทบต่อความเป็นประชาธิปไตยของประเทศและสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคนดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้และผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนไม่ใช่ของพรรคก้าวไกลเป็นเรื่องของอนาคตของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับ
การดำเนินการใดๆหลังจากนี้ที่เกินสมควรยืนยันว่าจะทำให้ประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กลายเป็นปมปัญหาความขัดแย้งในการเมืองไทยมากยิ่งขึ้นซึ่งพรรคก้าวไกลเรามีเจตนาที่จะยุตินะครับลดการนำประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเป็นประเด็นความขัดแย้งในสังคมไทยเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและความมั่นคงของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับข้อเสนอของส.ส.พรรคก้าวไกล ก็ด้วยเจตนาแบบนี้แหละครับเจตนาที่จะไม่ทำให้มาตรา112กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการทำลายซึ่งกันและกันไม่เปิดช่องให้ใครผูกขาดความจงรักภักดีไว้กับตัวเองและอาศัยความจงรักภักดีนั้นแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวซึ่งส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งสำคัญในวันนี้นะก็เป็นประเด็นอย่างที่เรายืนยันว่าเรามีเจตนาไม่ใช่อย่างที่ศาลนูนวินิจฉัยนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ผ่านมาไม่ใช่แค่พรรคก้าวไกลที่เสนอนโยบายเนี่ยครับมีพรรคการเมืองอื่นด้วยที่เขาพิจารณาก็ผมต้องถามว่าถ้าศาลบอกว่าการมีนโยบายในการหาเสียงเรื่องแก้112เป็นการลดสถานะของพระมหากษัตริย์เข้ามาอยู่ในความขัดแย้งทางการเมืองนะครับให้มาเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนผ่านการเลือกตั้งใช่ไหมครับคำถามผมก็คือว่าดังนั้นพรรคการเมืองที่รณรงค์หาเสียงว่าตนเองเป็นผู้จงรักภักดีอีกพรรคหนึ่งไม่จงรักภักดีนะครับหรือโจมตีว่าอีกพรรคหนึ่งมีเจตนาที่เป็นลบต่อพระมหากษัตริย์หรือมีการขึ้นรูปพระราชวงศ์ในเวทีหาเสียงถือว่าเป็นการลดทอนบ่อนเซาะทำลายทำให้พระมหากษัตริย์ไม่อยู่ในสถานะที่เป็นกลางทางการเมืองไหมครับครับก็เท่าที่เห็นเท่าที่ฟังวันนี้ก็คำสอดคล้องคำความคิดเห็นผมก็สอดคล้องกับที่คุณชัยธวัฒน์ได้พูดไปเมื่อกี้นะครับเราก็ต้องยืนยันเจตนาว่าไม่ว่าบริสุทธิ์ใจแล้วก็ไม่มีวาระซ่อนเร้นแต่อย่างใดแล้วก็ไม่มีความตั้งใจที่จะแยกสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากความมั่นคงของชาติอย่างในลักษณะแบบนั้นและที่พูดภาษากรีกเมื่อกี้ก็กังวลอยู่ 2-3 เรื่องก็คือนิยามของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขใช่ไหมครับกังวลใจในเรื่องของ boundary ก็คือขอบเขตระหว่างนิติบัญญัติกับทางศาลรัฐธรรมนูญว่าตกลงแล้วอะไรทำได้ทำไม่ได้อะไรยังไงทั้งหลายใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการวินิจฉัยด้วย อะไรที่ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงเยอะใช่ไหมครับอาจจะมีเรื่องเจตนาแทนหรือมีเรื่องจินตนาการต่างๆนั้นนะแล้วถ้าเกิดลงในรายละเอียดลงไปกว่านั้นก็คงจะเป็นเรื่องสำคัญสำคัญทางนิติรัฐนิติธรรมอย่างเช่นการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนสิทธิในการเข้าถึงการประกันตัวสิทธิในการรวมตัวเพื่อเรียกร้องข้อเปลี่ยนแปลงในสังคมใช่ไหมครับ right to assembly right to bail presumption of innocence อันนี้มันเป็นเบสิกมากๆในระบบประชาธิปไตยแล้วก็เลยสื่อสารกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยก็มันไม่ได้เป็นเรื่องของผมคนเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้เรื่องชะตากรรมของพรรคก้าวไกลอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของสุขภาพมันเป็นเรื่องของอนาคตของระบบประชาธิปไตยในประเทศไทยเลยทีเดียวนะก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเสียดายว่าเรามีโอกาสที่จะออกจากความขัดแย้งที่อาจจะมีคนนำเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาอยู่ในความขัดแย้งเราใช้รัฐสภานี้ที่ไม่มีใครสามารถผูกขาดความคิดได้ว่าควรที่จะเป็นลักษณะไหนแล้วเราหานิยามร่วมกันนะครับตอนนี้ก็เป็นนิยามที่ออกมาจากคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องดูในรายละเอียดแล้วก็กลับมาหารือกันอีกทีนึงครับว่าจะเดินหน้ากันต่อยังไงนะครับ